ล็อกเชนเนี่ยภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า distributed ledger technology นะครับหรือการที่เราเนี่ยมีสมุดบัญชีหลายเล่มที่จดพร้อมกันนะครับในการ record transaction ที่แต่ละคนที่ record transaction ต่างคนก็ต่างไม่รู้จักกันต่างคนไม่สามารถที่จะหัวกันได้นะครับจะมีเช็คกันบาลานซ์ที่จดมากกว่า1คนขึ้นไปอันนี้เราเรียกว่าบล็อกเชนที่เราเรียกว่า value registry นะครับในการ record transaction ต่างๆอยู่ใน state of account ส่วน cryptocurrency เนี่ยมันเป็น unit of account ที่ใช้สำหรับการโอนนะครับเป็นเหมือนกับ medium of exchange ที่อยู่ใน value registry เนี่ยที่เราเรียกว่า blockchain ทุก transaction จะถูกจดเข้าไปอยู่บน blockchain ที่ไม่ใช่คนใดคนหนึ่งจดแต่คนทั่วโลกจดพร้อมกันซึ่งมันก็เลยทำให้เราเนี่ยสามารถแลกเปลี่ยนมูลค่ากันได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องพึ่งพาหรือเชื่อใจแค่คนใดคนหนึ่งหรือตัวกลางอีกต่อไปตอนที่อินเทอร์เน็ตเกิดมาใหม่ๆเนี่ยมันได้สร้าง miracle โดยการเกิดสิ่งที่เรียกว่า digital abundance digital abundance คืออะไรคือไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เราจะอัปโหลดเข้าไปอยู่ในโลกออนไลน์เนี่ยมัน copy ได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นไฟล์งานไฟล์รูปภาพไฟล์เสียงอีเมลแต่ข้อเสียคือหลังจากที่เราส่งไฟล์รูปภาพไฟล์งานไฟล์เสียงมาให้เพื่อนแล้วเนี่ยเรายังมีสำเนาอันเดิมอยู่ในเครื่องมันเป็นการสื่อสารแบบเพิ่มสำเนาเนี่ยเราจะเรียกว่า digital abundance ทุกอย่างที่มีมูลค่ายังอยู่ในรูปแบบของ physical format ไม่ว่าจะเป็นแบงก์โน้ตสำหรับเงินโฉนดที่ดินเพชรทองในขณะที่ทุกอย่างที่เป็นข้อมูลเนี่ยกลายเป็นดิจิตอลฟอร์แมตไปแล้วไม่ว่าจะเป็นการฟังเพลงการสื่อสารการโฆษณาพอเรามีบล็อกเชนเนี่ยทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า incorruptible ledger คือคนใดคนหนึ่งไปปลอมแปลงมันไม่ได้มัน double spend ไม่ได้แล้วเนี่ยมันก็เลยสร้างสิ่งที่เรียกว่าดิจิตอล scarcity ขึ้นมาทำให้เราสามารถจำกัดจำนวนไฟล์ได้แปลว่าดิจิตอลไฟล์ที่จำกัดจำนวนได้แล้วเนี่ยมันจะเป็นตัวแทนมูลค่าได้แล้วซึ่งเราสามารถที่จะ digitizeเงินให้เป็นดิจิทัลฟอร์แมตแล้วพอเราส่งไปปุ๊บสำเนาที่อยู่ในเครื่องเราจะหายไปเลยนะมันจะไม่ได้เป็นการสื่อสารแบบเพิ่มสำเนาอีกต่อไปแปลว่าเราจะสามารถที่จะอัปโหลดทุกอย่างที่เป็นมูลค่าเข้าไปอยู่ในโลกออนไลน์ได้แล้วไม่ว่าจะเป็นดิจิทัลเพชรดิจิทัลพลอยดิจิทัลทองดิจิทัลที่ดินดิจิทัลคอนโดแล้วเราก็สามารถที่จะ fractionalize คอนโด fractionalize ที่ดินใหญ่ๆให้ทุกคนมาเป็นเจ้าของร่วมกันเอาคอนเซปต์เดียวกับหุ้นเนี่ย apply กับทรัพย์สินชนิดอื่นได้แล้วดิจิทัลบอนด์ดิจิทัลตราสารหนี้ซึ่งBitcoin เนี่ยมันเป็นดิจิตอลโทเค็นที่อยู่ในระบบที่เราเรียกว่า Bitcoin Blockchain นะครับ Bitcoin Blockchain ก็คือระบบที่คือระบบสมุดบัญชีที่ให้ทุกคนสามารถที่จะมาจดหรือ record transaction พร้อมกันทั่วโลกโดยที่ไม่ได้พึ่งพาคนกลางหรือคนใดคนหนึ่งซึ่งมันก็เลยกลายเป็นระบบที่ ensure สิ่งที่เรียกว่า data integrityหรือ incorruptible ledger พอเรามีบล็อกเชนเนี่ยมันสามารถที่จะทำให้เราโอนมูลค่าข้ามแพลตฟอร์มต่างๆพูดภาษาเดียวกันได้แล้วโอนกันไปที่ไหนก็ได้ถึงทันที24ชั่วโมงเจริญต่อสัปดาห์ไม่ต้องมีตัวกลางนะครับนี่คือเรากำลังจะมา democratize มูลค่ากันนะครับเหมือนกับที่อินเทอร์เน็ตเนี่ยมันมา democratize information นะครับใน20 ปีแรกเรามีสิ่งที่เรียกว่า internet of information 20ปีให้หลังเนี่ยพอหลังจากบล็อกเชนมาเนี่ยเรากำลังจะมีสิ่งที่เรียกว่า internet of valueกันแล้วแปลว่าอะไรครับแปลว่าในอนาคตเนี่ยไม่ว่าจะเป็นข้อมูลหรือมูลค่าเนี่ยมันสามารถที่จะมีเป็นดิจิทัลไฟล์ได้แล้วแต่ดิจิทัลไฟล์นึงไม่จำกัดจำนวนมันก๊อปปี้ได้ไม่อั้นผ่านอินเทอร์เน็ตอีกดิจิทัลไฟล์ประเภทนึงเนี่ยมันจำกัดจำนวนมันก๊อปปี้เพิ่มไม่ได้มันก็เลยเป็นตัวแทนมูลค่าอันนึงเป็นตัวแทนข้อมูลอันนึงนะครับที่เรากำลังจะอัปโหลดทุกอย่างเข้าไปในโลกออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลหรือมูลค่าเนี่ยแล้วเรากำลังจะมีเป็นดิจิทัลอีโคโนมีจริงๆในอนาคต 100% นะครับ CI Talks